กันทั่วหน้าไม้ออมน่ารักเวอร์ฉากขอแต่งงานในฟูลเฮาส์เวอร์ชั่นไทยมาอัปเดตกันที่เรื่องราวน่ารักน่ารักกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับซีรีส์เรื่อง Full House เมื่อคืนนี่โอ้โหมาถึงตอนที่7แล้วนี่ได้ว่าเหล่าแฟนๆเนี่ยนะคะฟินมากๆเพราะว่ามีฉากเลิฟซีนเล็กน้อยแบบน่ารักน่ารักน่ารักมากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะหลายซีนเลยนะคะแต่ว่าซีนที่แบบต้องบอกเลยว่าฟินนะคะแล้วเหล่าบรรดาแฟนๆเนี่ยอมยิ้มในความน่ารักเวอร์โดยเฉพาะฉากที่ไมค์นะคะประกาศแต่งงานกับอ้อมแอมกลางสื่อมวลชนค่ะใครยังไม่จุใจเนี่ย True Insight จัดให้ฟินอีกรอบแบบเน้นๆเลยจ้าคนนี้แหละคือคนที่ผมอยากอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตเอาอีกจริงอ่ะดิเดี๋ยวคุณหอมผมคืนเลยนะแม่หอมคืนเลยครับหอมคืนเลยก็เหมือนเป็นธรรมเนียมนะคะที่บรรดารักไม้ออมสุชาแล้วก็เลิฟแบบซีรีส์ฟูลเฮาส์ก็ต้องมาแชร์ความสุขกันอย่างต่อเนื่องเว็บดังต่างๆนะคะก็มีพันทิปเจ้าของกระทู้ผู้น่ารักนะคะอย่างเบิ้งขี้จางก็ขอแชร์ภาพความน่ารักกับเบื้องหลังสนุกๆของฉากนี้มาให้ชมด้วยนะคะเป็นไงน่ารักไหมเวลาถ่ายจริงแบบคงแบบหลุดนะเขินมีการกระซิบด้วยนะขอต่อแล้วด้วยนะถ้าเกิดมีคนมาขอน้องยูกิแต่งงานต่อหน้าสื่อนี่โอ้คงจะเอ้ยเหมือนกับรายการเรามีแล้วนี่ใช่พี่ออมนะเข้ามาในรายการเลยเอาหมีมาโชว์ถ้ายังจำกันได้นะคะนะก็รอดูกันแล้วกัน